อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์นะครับกราบเรียนนะครับดร.ลุงลาวันนะครับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลานะฮะและก็ท่านผอ.พรมสุขนะครับผอ.จรุณพรมสุขนะครับผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลานะครับและก็แขกผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านนะฮะและก็ขอสวัสดีนะครับบรรดานักศึกษาทั้ง3สถาบันนะฮะราชภัฏยะลานะครับถือว่าวันนี้ให้เกียรติมานั่งฟังและก็แชร์ประสบการณ์นะครับแล้วก็คณะนักศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนยะลานะครับแล้วก็เห็นได้ข่าวว่ามาจากกศน.ด้วยใช่ไหมฮะกศน.อำเภอในจังหวัดครับผมมากันเยอะพอสมควรอำเภอเมืองยะลาใช่ไหมฮะก็ขอบคุณนะครับที่ให้เกียรตินะครับแล้วก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลานะครับแล้วก็สถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับที่ให้โอกาสกับคณะของวิทยาลัยชุมชนยะลานะครับได้มาพูดคุยประสบการณ์ในเรื่องของโครงการพระราชดำรินะครับว่า 4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยวิทยาชุมชนยะลาเองเราได้ทำอะไรบ้างให้กับพ่อหลวงของเราหรือในหลวงของเรานะครับวันนี้นะครับเราได้มีคณะนะครับวิทยากรนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็เป็นเครือข่ายในส่วนของการศึกษาของวิทยาชุมชนยะลานะครับโดยปกติวิทยาชุมชนยะลาเนี่ยอย่างที่บอกว่าวิทยาชุมชนเนี่ยจริงๆแล้วชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าคือเราไม่ได้เน้นนะครับการเรียนการสอนในห้องเรียนอย่างเดียวนะครับส่วนใหญ่แล้วเราจะเน้นการเรียนการสอนเนี่ยในชุมชนเขาบอกว่าองค์ความรู้ที่เป็นแท้ๆที่เป็นดิบๆเนี่ยก็คือส่วนใหญ่แล้วอยู่ในชุมชนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรามุ่งแต่เรียนอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมอย่างเดียวเนี่ยนะครับก็องค์ความรู้เนี่ยก็อาจจะไม่ได้เต็มที่นะครับเช่นเดียววันนี้ก็เหมือนกันนะครับผมจริงๆแล้วต้องขอบคุณทางคณะนักศึกษาจากทั้งราชภัฏและก็กศน.นะครับปกติแล้วเราโดยชินกับบรรยากาศในเวลาเรียนในห้องสี่เหลี่ยมนะครับอันนี้ถือว่าเราได้มารับรู้นะครับอีกมุมมองหนึ่งในเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับก็เพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับผมก็ขออนุญาตแนะนำจริงๆแล้วท่านพิธีกรได้นำวิทยากรไปแล้วบางส่วนนะครับแต่ว่าขออนุญาตแนะนำอีกสักรอบหนึ่งนะครับในเรื่องของข้อมูลเชิงลึกนะครับในฐานะที่ท่านถือว่าวันนี้เนี่ยนะครับให้เกียรติกับวิทยาชุมชนและก็ทางราชภัฏนะครับโดยเฉพาะเกษมเนี่ยนะครับก็เป็นผู้นำท้องที่อยู่นะครับวันนี้ซึ่งเป็นวันสำคัญด้วยปกติแล้วไปไหนไม่ได้ฮะวันนี้วันอะไรฮะวันที่10สิงหาวันอะไรฮะพอจะทราบไหมฮะวันกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับท่านเป็นสารวัตรกำนันนะครับก็แต่ว่าสลับเวลาที่จะมาให้ความรู้กับเราในวันนี้นะครับก็เลยขอบคุณมากมากนะครับก็นะครับสำหรับท่านแรกนะครับท่านแรกนะครับก็ขออนุญาตแนะนำชื่อนะครับและร้อยตีฟื้นทองเกลือนะครับสำหรับประวัติการศึกษาก็จบการศึกษาระดับอนุปริญญาสาระดับอนุปริญญาตรีสาขาการศึกษาจบปริญญาตรีสาขาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนะครับสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชนนะครับมหาวิทยาลัยชีวิตนะครับตอนนี้ปัจจุบันกำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขานี้อยู่นะฮะที่มหาวิทยาลัยชีวิตนะครับก็เป็นศิษย์เก่าของวิทยาชุมชนยะลานะครับสาขาวิชาการเกษตรนะครับก็สำหรับประสบการณ์นะฮะเป็นนักโดดร่มนะครับกองร้อยลาดตระเวนระยะไกลกองทัพภาคที่4นะครับแล้วก็ผู้ควบคุมการกระโดดร่มนะครับแล้วก็สุดท้ายก็เป็นครูฝึกนะครับปัจจุบันก็เป็นข้าราชการบำนาญนะครับก็วันนี้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรกับเราอีกวันหนึ่งนะครับแล้วก็ท่านที่2นะฮะขออนุญาตแนะนำนะครับชื่ออับดุลลอฮ์เจ๊แต่นะครับประวัติการศึกษานะครับก็จบชั้นสำหรับตำแหน่งปัจจุบันนะฮะก็เป็นประธานสภาเทศบาลตำบลบุดีนะครับและก็เป็นอาจารย์พิเศษวิทยาชุมชนยะลาอยู่นะครับและก็เป็นวิทยากรศูนย์ฝึกพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดยะลานะครับและก็เคยไปศึกษาดูงานนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อปีที่ผ่านมาใช่ไหมฮะปีที่ผ่านมาหรือปี58ฮะปี57นะครับปีที่แล้วยังไม่ถึงปีนะครับถ้านับเดือนเนาะนะครับก็สำหรับท่านอับดุลลอฮ์นะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะฮะวันนี้เรามีผู้หญิงสวยอยู่คนเดียวนะครับก็ชื่ออาจารย์การุณีมีทองนะครับจบปริญญาตรีจบปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจนะครับจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตนะครับแล้วก็จบปริญญาโทสาขาศิลปศาสตร์บัณฑิตนะครับปัจจุบันก็เป็นอาจารย์ประจำสาขาพัฒนาชุมชนนะครับอาจารย์ก็บอกว่าส่วนใหญ่แล้วห้องเรียนเนี่ยไม่ได้อยู่ใน
วิทยาลัยชุมชนฮะไปสอนอยู่แถวบุรีแถวบางนาสาเองฮะเพราะเราไปเรียนที่สถานที่จริงนะครับก็เป็นอีกท่านหนึ่งนะฮะแล้วก็สุดท้ายนะฮะท่านเกษมสันโต๊ะแหละนะครับเป็นศิษย์เก่าสาขาปกครองท้องถิ่นนะครับวิทยาลัยชุมชนยะลานะครับแล้วก็ปัจจุบันกำลังเรียนระดับปริญญาตรีสาขาปกครองท้องถิ่นนะครับสาขารัฐประศาสนศาสตร์มหาลัยราชภัฏยะลาเหมือนกันก็ถือว่าเป็นศิษย์ปัจจุบันของราชภัฏยะลานะครับส่วนผมเองนะครับชื่ออัศมิงมะแซนะครับก็จบปริญญาโทที่นี่ฮะเมื่อ3ปีที่แล้วแต่ว่านะครับก็วันนี้นะครับก็ขออนุญาตนะครับสอบถามนะครับอยากจะให้ลูกจากฟื้นก่อนนะครับว่าเล่าประสบการณ์ว่าเราได้ทำในเรื่องของโครงการพระราชดำริอะไรบ้างนะครับที่ผ่านมาโดยเฉพาะทำแล้วไม่ใช่ทำเพื่อตัวเองอย่างเดียวให้ชุมชนเนี่ยได้รับประโยชน์มากที่สุดนะครับก็ขอกราบเชิญท่านร้อยตีฟื้นนะฮะครับผมเรียนท่านวิชาการภาคใต้ในร่มพระบารมีสื่อสารพระราชปณิธานนำสันติสุขสู่ชุมชนนะครับผมร้อยตีฟื้นทองเพื่อก็ในแต่เดิมนั้นนะครับผมรับราชการอยู่นะครับแล้วก็มาปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่ปี2529เว้นช่วงไปในปีจนกระทั่งปี2546ก็กลับมาแล้วก็ยังไม่ได้กลับไปบ้านเกิดเมืองนอนเลยนะครับก็ทำงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่เพื่อช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นที่ทุกๆคนรู้กันดีจริงๆแล้วนะครับในเรื่องของการดำเนินงานสื่อสารพระราชปณิธานนำสันติสุขสู่ชุมชนหลังจากที่ผมเข้ามาเรียนในวิทยาลัยชุมชนยะลานะครับในสาขาสาวิทยากรรมในสาขาเทคโนโลยีการเกษตรนะครับแล้วก็จบไปในช่วงนั้นผมได้มีโอกาสเป็นผู้นำของนักศึกษาแล้วก็ได้รวบรวมนักศึกษาของในสาขาที่ตัวเองเรียนอยู่มาดำเนินงานเกี่ยวกับการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์เพื่อการพึ่งพาตัวเองตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงนะครับในช่วงนั้นผมก็เป็นวิทยากรของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคที่4ส่วนหน้าโดยมีพลโทพิเชษฐ์วิสัยจรเป็นแม่ทัพภาคที่4อยู่นะครับจนกระทั่งปัจจุบันศูนย์การเรียนรู้ดังกล่าวก็อันตรธานหายไปพร้อมกับแม่ทัพพิเชษฐ์นะครับปัจจุบันก็ไม่มีแล้วแต่ด้วยจิตใจที่มุ่งมั่นผมถือว่าเป็นการสื่อสารพระราชปณิธานโดยแท้จริงผมก็จะตั้งกองทุนหมักทุนซีวิทยาลัยชุมชนยะลาขึ้นมาเพื่อดำเนินงานตามรอยพระยุคลบาทนะครับผมเริ่มตั้งมาตั้งแต่รวบรวมสมัครพรรคพวกตั้งแต่ปี2553เพราะผมเรียนปี52มาเรียนมาตั้งปี53โดยมีอาจารย์จรูญพรมสุขซึ่งเป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลาท่านได้ช่วยดับดันสนับสนุนกระทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้เกิดขึ้นจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ก็ยังดำเนินการอยู่นะครับทีนี้ในเป็นการทำเกษตรมันไม่หยกหลับนะครับนี่ครับพอเพียงนะครับคำว่าพอเพียงหนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้กล่าวไว้นะครับตามที่เห็นนะครับจริงๆแล้วคนเราถ้าพอในความต้องการมีความก็มีความโลภน้อยเมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อยถ้าทุกประเทศมีความคิดอันนี้ไม่ใช่เศรษฐกิจมีความคิดว่าทำอะไรต้องพอเพียงหมายความว่าพอประมาณไม่สุดโต่งไม่โลภอย่างมากคนเราก็อยู่เป็นสุขใช่ไหมครับดังเห็นภาพไหมครับภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ซึ่งผมได้ใส่กรอบทองเป็นอย่างดีไปที่ไหนผมก็ต้องพาไปด้วยเพื่อเป็นเรื่องเตือนใจว่าคนเราถ้าไม่โลภอย่างมากมันก็มีความสุขเลยนะครับในหัวข้อที่เรากำลังจะพูดคุยกันวันนี้ใช่ไหมครับวิทยากรครับก็คือเรื่องของ
กษตรกรรมเพื่อชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงจริงๆแล้วในเรื่องของการเกษตรมันมีเรื่องมากมายนะครับไม่ว่าเรื่องเกษตรผสมผสานที่ลุงประสิทธิ์ท่านดำเนินการอยู่วนเกษตรหรือเกษตรอินทรีย์เกษตรธรรมชาติเกษตรทฤษฎีใหม่ที่คุณพิชัยใช่ไหมครับที่นามสกุลอะไรนะคุณวินัยวินัยจันแก้วนะครับใช่ที่มาจากยูโปใช่ไหมใช่ครับนั้นท่านทำเกษตรทฤษฎีใหม่คือ30 30 30แล้วก็10ที่ในเนื้อที่3ไร่ที่ท่านบอกแล้วไร่นาส่วนผสมซึ่งในทั้งหมดนี้คือการเกษตรกรรมยั่งยืนทั้งสิ้นนะครับหัวเรื่องใหญ่ก็คือการเกษตรที่ไม่ทำลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเอื้ออาทรต่อสิ่งมีชีวิตนะครับไม่เป็นพิษเป็นภัยเป็นการเกษตรกรรมที่ยั่งยืนเป็นหลักคิดการจากหลักคิดสู่วิถีปฏิบัติการดำเนินงานกับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกองทุนผืนหมักยูเนซีตั้งแต่ปี2553จนถึง58เป็นการปรับยุคใช้เพื่อเร่งกระตุ้นให้คนในชุมชนเกิดจิตสำนึกในการพึ่งพาตนเองเพื่อการกินดีอยู่ดีมีสุขและปลอดภัยกองทุนผืนหมักยูเนซีเป็นเพียงฟันเฟืองตัวเล็กๆในสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่สืบสารดำเนินงานตามรอยพยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดำเนินงานอะไรบ้างครับช่วยเสริมสร้างความเข้าใจในความสำเร็จของการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวมให้คนในท้องถิ่นชุมชนเห็นคุณค่าในการปฏิบัติเพื่อเกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ชุมชนและท้องถิ่นเข้าสู่สังคมที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขด้วยความสมดุลภาพและเป็นธรรมมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงคนเราถ้าอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขสมดุลภาพเป็นธรรมมันก็มีความสุขแน่นอนนะครับในกองทุนปุ๋ยหมักยูเรียจะมีคณะกรรมการอยู่ดังที่ท่านเห็นนะครับก็คือผมและก็คุณอมีเนาะคุณไซโดลินคุณปานิสาผมอยากจะย้อนกลับมาตรงนี้สักหน่อยในกองทุนปุ๋ยหมักยูเรียจะขับเคลื่อนไปได้เราก็มีการทำปุ๋ยขึ้นมาเพื่อจำหน่ายให้กับชุมชนท้องถิ่นนำไปใช้นะครับแล้วก็ใช้ดินปลูกผสมปุ๋ยหมักยูเรียทำเป็นดินปลูกเพื่อขายในชุมชนแล้วก็จุดท้ายก็คือผมได้สนองพระเดชพระคุณสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาโดยนำดินปลูกผสมปุ๋ยหมักยูเรียของกองทุนปุ๋ยหมักยูเรียวิทยาลัยชุมชนยะลาไปปลูกต้นจำปีสีดินทนนะครับที่วิทยาลัยการสาธารณสุขจังหวัดยะลานะครับดังที่ภาพที่นำเสนอนี้นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผมได้สนองเบื้องพระยุคลบาทของพระบรมวงศานุวงศ์กองทุนปุ๋ยหมักยูเรียวิทยาลัยชุมชนยะลาตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่49ถนนชัยจรัญคุปตาสาเทศบาลนครยะลานี่เองนะครับอยู่ใกล้ๆนะครับคุปตาสานี่ทางไปตลาดบางใหม่ครับอยู่หลังโรงพยาบาลศิริรัตน์ใช่ไหมครับฝั่งก็หลังธนาคารอาคารหลวงพ่อนะครับตรงข้ามกับป่าหรือโรงพยาบาลยะลาตรงข้ามถ้าเกิดว่าเราสนใจที่จะเข้ามาในเรื่องของการผลิตปุ๋ยก็ได้ใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะกล่าวในตอนต่อไปนะครับว่ากองทุนปุ๋ยหมักยูเรียมีดำเนินงานอะไรบ้างนะครับวัตถุประสงค์ก็คือดำเนินงานตามรอยพยุคลบาทที่ผมกล่าวถึงนะครับตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทีนี้ไม่เพียงแต่เท่านั้นนะครับหลังจากที่ได้ทำแล้วเราก็เลยเพิ่มพัฒนาชีพขึ้นมาคือนวัตกรรมทางเกษตรกรรมจริงๆแล้วนะครับในท้องถิ่นบ้านเราเนี่ยนะครับมีวัตถุดิบเยอะแยะในการทำปุ๋ยหากว่าเอาความรู้เทคโนโลยีทางชีวภาพมาใช้นะครับเป็นนวัตกรรมทางการเกษตรแล้วลงมือปฏิบัติร้อยคิดพันรู้หรือจะสู้อีกครับทำเท่านั้นคือสำเร็จนักเกษตรต่างๆที่ปรากฏมาพูดให้ท่านฟังตั้งแต่เช้าก็พูดถึงว่าลงมือทำถึงจะสำเร็จผมจึงตั้งว่าร้อยคิดพันรู้หรือจะสู้หนึ่งทำจริงๆแล้วนักวิชาการต่างๆ
ผมคนหนึ่งที่กำลังเรียนอยู่นะครับ เหมือนท่านหนึ่งท่านที่พูดถึงเรื่องของการสอนด้วยการลงมือทำไม่ใช่พูดได้ฟังอย่างเดียวใช่ไหมครับกองทุนปุ๋ยหมักยูนิซีได้ปลูกฝังแนวความคิดนี้ลงไปสู่เด็กและเยาวชนที่มารับการศึกษาเรียนรู้นะครับมีการจัดฝึกอบรมจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้การเกษตรอินทรีย์ของชุมชนพุทธาสาเทศบาลนครยะลาเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้สนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งในเรื่องการเกษตรให้กับชุมชนพอส่งเสริมอาชีพมันก็เกิดรายได้ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ได้ในการทำเกษตรนะครับเป็นสถานที่เผยแพร่ถ่ายทอดการทำเกษตรกรรมยั่งยืนตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงเป็นสถานศึกษาเรียนรู้ดูงานของหน่วยงานราชการองค์กรต่างๆเป็นที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาราชภัฏจุฬาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ก็ไปเรียนรู้นะครับวิทยาลัยชุมชนยะลาเทคนิคยะลาอาชีวศึกษายะลาโรงเรียนคณะราษฎรบำรุงและก็หน่วยงานความมั่นคงอย่างเช่นหน่วยเฉพาะกิจยะลาก็ส่งคนไปศึกษาเรียนรู้ไปรวมเลยในระดับสูงที่ผมดำเนินการขึ้นนะครับปัจจุบันดำเนินกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้จัดฝึกอบรมการเกษตรอินทรีย์เพื่อการพึ่งพาตัวเองตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงฟรีครับให้กับนักเรียนนักศึกษาประชาชนในท้องถิ่นที่ผ่านมาก็จัดอบรมไปแล้ว17รุ่นจำนวน540คนศึกษาเรียนรู้ดูงาน11คณะ360คนในห่วงกรกฎาคม56-58นี่ท่านผอ.จรูญ ดงสุขนะครับได้นำนักศึกษาเข้ามาเริ่มจัดตั้งใหม่ๆตามภาพที่เห็นนะครับการเกษตรอินทรีย์เพื่อการพึ่งพาตนเองทำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผมได้จัดฝึกอบรมให้กับผู้ร่วมสร้างสมานฉันท์ของศูนย์เสริมสร้างความสมานฉันท์ของหน่วยเฉพาะกิจยะลาตอนนั้นเขาจับมาเขาไม่รู้ว่าจะทำอะไรนะครับผมเห็นว่าก็เลยชวนมาทำปุ๋ยหมักยูเอ็นซีเองผมได้เข้าไปจัดผมที่ผ่านมาผมได้เข้าคุกไปสามครั้งแล้วครับคือเข้าไปอบรมให้กับผู้ต้องขังในเรือนจำจำนวน3รุ่นเท่านั้นยังไม่พอผมยังพาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลาเข้าคุกไปด้วย1คนตามภาพที่เห็นเนี่ยครับไปอยู่ด้วยกันเลยใช่ไหมฮะตามภาพใช่ไหมฮะครับผมชวนท่านเข้าคุกแต่เข้าไปทำความดีนะครับไม่ใช่เราทำชั่วแล้วเข้าไปอยู่ทีนี้นักศึกษาสาขาสาวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของสถาบันการเรียนรู้เพื่อพงศ์จนมาและชีวิตสงขลาเข้ามาศึกษาเรียนรู้และดูงานอันนี้นักศึกษาเทคโนโลยีการเกษตรมาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เข้าศึกษาเรียนรู้และดูงานผมก็จะให้รู้ถึงว่าการที่จะทำงานให้ประสบความสำเร็จมันก็ต้องมีคนเขาบอกว่าชุมชนจะเข้มแข็งได้เพื่อต้องมาบ้านเราแล้วเอาตังค์มาให้เรานั่นคือชุมชนเข้มแข็งเราทำแบบอย่างที่ดีจนกระทั่งคนอื่นเข้ามาดูนั่นคือความเข้มแข็งถ้าคนอื่นไม่สนใจที่จะไปดูแสดงว่ายังไม่เข้มแข็งเหมือนท่านอธิการบดีของมหาลัยราชภัฏยะลาบอกว่าท่านเปิดประตูกี่ประตูนะ5ประตูแล้วแสดงว่าท่านเปิดประตูกว้างที่จะรับคนเข้ามานั่นคือกำลังยากเข้าไปสู่ความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัยราชภัฏซึ่งธนาคารอะไรไม่รู้บอกว่าไม่รับนักศึกษาเข้าไปทำงานนี่พูดเกี่ยวข้องกับทางการเมืองทางการเศรษฐกิจหน่อยเพราะว่าการที่จะเข้มแข็งได้ก็ต้องมีคนมาดูผมก็เลยนำมาให้ดูว่ามันเข้มแข็งยังไงนี้กำลังพลของกองพันฐานราบที่3กรมฐานราบที่5เข้ามาอบรมนะครับอันนี้ไปอบรมให้นอกสถานที่ก็คือที่ตำบลที่สำนักงานเกษตรอำเภอยะหา
ป็นเกษตรกรตำบลบารุกเคยอยู่บารุกบ้างเนี่ยขอมือหน่อยบารุกยะหาใครอยู่ยะหาบ้างมีไหมฮะมาจากยะหามีไหมฮะไม่มีเนาะมีก็ไม่บอกส่วนใหญ่เด็กในเมืองใช่ไหมนี่โรงเรียนคณะราษฎรบำรุงนะครับคณะราษฎรบำรุงหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆนะครับอันนี้พวกมากหน่อยมาวันนั้นสถานที่ที่ตั้งนะแคบมากนะครับใช้ที่ดินเพียง2ห้องเพื่อนก็มี3ไร่33ไร่แต่ผมมีอยู่ประมาณ3ห้องนะครับก็สามารถที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ได้นักเรียนโรงเรียนคณะราษฎรมีไปหลายคณะนะครับนี่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านปูรูตำบลปูรูนี่ก็คณะราษฎรเนี่ยนักศึกษาสาขารัฐศาสนศาสตร์มหาลัยราชภัฏจุฬาเข้ารับการฝึกอบรมคนมากพื้นที่แคบผมก็เลยเชื่อมโยงกับศูนย์เกษตรอินทรีย์ของอาจารย์อาซามินนะครับใช้สถานที่ในการฝึกภาคปฏิบัติแต่ภาคทฤษฎีเรียนอยู่ที่กองทุนปุ๋ยหมักจุลินทรีย์นะครับใช้เวลา2วันนี่อาจารย์มหาลัยชีวิตแล้วก็นักศึกษามหาลัยนราธิวาสราชนครินทร์มาศึกษาเรียนรู้โรงงานกันอันนี้อาจารย์วิทยาลัยการสาธารณสุขศิรินธรจังหวัดยะลานักเรียนอาชีวศึกษายะลาอันนี้กำลังพลของหน่วยกองร้อยราชตระเวนยะไกลกองพลฐานราบที่15ศึกษาเรียนรู้โรงงานเทคนิคยา